โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่ฮะจุดสุดท้ายครับเกือบเต็มกระปุกครับดูครับเพียบเลยครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะสวัสดีครับพี่ๆนานาที่เคารพรักนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาดักปลาซิลนะครับดักปลาซิลเหมือนเดิมอาหารหอมเบอร์เนี่ยอาหารเดี๋ยวใส่เข้าไปในนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการทำอุปกรณ์นี้ครับแล้วก็การทดสอบนะครับว่ามีผลดียังไงได้ผลดียังไงนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับนี่ฮะตรงที่ผมแปะไว้เนี่ยครับด้านบนเนี่ยนะครับขึ้นไปดูได้เลยจะใส่เข้าไปในอุปกรณ์ครับบีบีให้มันเละนิดนึงโอเคจุดแรกผมดักไว้ตรงนี้นะฮะนี่ฮะจุดแรกดักไว้ตรงนี้เลยน่าจะมีตัวอยู่นะครับแถวๆนี้นี่เนี่ยมีลูกปลาช่อนด้วยปลาช่อนด้วยครับผมลูกข้อครับผมชอบปลาค่อนเพียบเลยครับไปปลาค่อนอะไรปลาช่อนโอเคเรียบร้อยครับวางไป3จุดแล้วครับผมที่เหลือก็รอดูผลงานนะว่าปลามันจะเข้าไหมโอเคระหว่างที่นั่งรอนะครับตอนที่ผมนั่งรออะไรนะที่ดักปลาไว้นะครับว่าได้ไหมระหว่างนี้ผมก็จะตกปลารอก่อนนะฮะตกปลาซิวนี่แหละฮะนั่งซิวไปเอ้า ได้หนึ่งตัวแล้วครับเนี่ยโคตรไวเลยครับนี่ฮะได้ปลาหมอเลยฮะแต่ปลาหมอไม่ใช่เป้าหมายแล้วเดี๋ยวปล่อยปลาหมอตัวเล็กอยู่กลางบ่อไม่ชอบขอบตัวนี้ไซส์สวยขึ้นมาหน่อยฮะเนี่ยไข่น่าจะเต็มท้องอย่างนี้นะบรรยากาศกำลังดีๆนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นครับโอเคพี่ๆนะตอนนี้ก็ได้เวลาไปเช็คผลงานแล้วนะครับผมระหว่างที่รอเมื่อกี้ก็ตกปลาซิวได้ 4-5 ตัวนะครับตกสนุกสนุกครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นครับผมเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาครับผมบรรยากาศดีมากครับอยู่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าปลามันเริ่มเข้าหรือยังเพราะว่ามีเวลาช่วงหัวค่ำแป๊บเดียวครับประมาณ40นาที
ไม่รู้ว่าจะได้ปลาไหมล่ะเนี่ยอันนี้เหมือนจะมีปลาเข้าอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวไปดูอันนู้นเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บกู้ครับตรงนี้เรามาเก็บกู้ใหม่แรกกันก่อนนะครับที่เรามาไว้จุดแรกนะครับลองดูว่าโอ้เหมือนมีตัวอยู่แล้วเนี่ยมีครับผมมีเข้าครับแต่ไม่น่าจะเยอะครับผมนี่ไงไม่เยอะครับมีเข้าบ้างครับแต่ไม่เยอะนะครับนี่ครับก็พอได้อยู่นะครับแต่ไม่เยอะครับผมนี่นิดหนึ่งครับผมไปเก็บคู่ตรงนี้ต่อก็เหมือนจะมีเข้าอยู่นะโอ้2ตัว3ตัวครับตรงนี้น้อยจังเลยโอ้เดี๋ยวตกเห็นนะตรงนี้ได้น้อยครับผมน่าจะไม่ถูกจุดนะตัวนี้ตัวเล็กครับตรงนี้น่าจะหย่อนลงไปไม่ถูกครับผมเนี่ยตรงนี้ได้3ตัวครับก็ถือว่าไม่แห้วนะครับก็ถือว่าไม่แห้วเนี่ยจุดนี้ได้ตัวแค่นี้ฮะตัวเล็กมากไปดูจุดสุดท้ายนะครับผมได้น้อยมากครับวันนี้คือจริงๆมันต้องเอาไว้วางไว้นานๆก่อนนะครับแล้วถ้ามันเป็นจุดที่มันเป็นน้ำตื้นอ่ะปลามันจะได้เยอะหน่อยนะครับปลาที่จุดที่น้ำไม่แห้งนะครับอันนี้น้ำมันลึกนะครับผมแล้วพื้นที่มันกว้างนะพอเวลาระวังจุดปุ๊บเนี่ยปลามันจะไม่ค่อยเข้านะครับไม่ค่อยรวมฝูงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูจุดสุดท้ายนะนี่จุดนี้ฮะโอ้จุดสุดท้ายเหมือนเข้าเยอะอยู่นะครับนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนสักครู่ครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะจุดสุดท้ายครับเกือบเต็มกระปุกครับดูครับเพียบเลยครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเยอะมากครับกระปุกสุดท้ายเป็นกระปุกเล็กๆนะฮะแต่ปลาได้เยอะสุดครับเห็นแล้วจุดสุดท้ายเดี๋ยวเทให้ดูนะฮะนี่ครับผมเนี่ยท่านผู้ชมครับผลงานวันนี้ครับได้ไม่เยอะครับผมได้นิดๆหน่อยครับประมาณนี้ครับน่าจะเอาไปน่าจะโอเคครับน่าจะเพียงพอต่อการเอาไปทอดกรอบละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทอดกรอบให้แฟนกินนะฮะเอาไปหมักแล้วก็เอาไปทอดอร่อยเหาะแน่นอนฮะเดี๋ยวไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับผมไว้เจอกันอันนี้ครับจุดนี้ปลาไม่ค่อยเยอะครับปลาตัวเล็กๆนะครับผมตัวเล็กๆประมาณนี้ครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็แค่มาชมบรรยากาศท้องทุ่งนะก็คุ้มค่าแล้วครับผมปลานี้ได้เล็กได้น้อยไม่เป็นไรครับโอเคนะครับไปดูทำปลานะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับวิธีการทำตัวนี้นะครับสามารถไปทำได้นะครับแล้วก็ดูวิธีการทำเนี่ยหัวมุมด้านบนนี่นะครับผมสามารถดูได้ครับนี่ครับปลาซิวที่เราไปหาได้วันนี้นะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนิดเดียวครับแต่เอาแค่พอกินนะเรียบร้อยครับผม
ล้างให้เรียบร้อยนะฮะโอเคครับส่วนผสมก็มีน้ำน้องเนื้อปลานะครับผมปลาสิวที่เราหามาแล้วก็ผงแป้งมันนะโอเคตะไคร้นะครับตะไคร้กับหอมแดงนะฮะใส่ลงไปเนี่ยเจ้าผงปาปริก้านะครับผมเนี่ยใส่ลงไปบีบนวดจริงๆต้องบีบนวดไอ้เจ้าแป้งนี้ก่อนนะฮะให้มันเข้ากันก่อนนะแล้วค่อยใส่ปลานะผมผิดวิธีนิดนึงครับนี้ก็ได้ฮะไม่เป็นไรฮะอย่างนี้น้ำมันน่าจะเดือดแล้วผมในทีแล้วลงไปสักหนึ่งเซตก่อนนะฮะเบาๆฮะน้ำมันไม่ต้องแรงมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะม้อยครับเดี๋ยวมันจะม้อยเรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับนี่ครับหน้าตาน่ากินมากครับเหลืองกรอบครับผมนี่เหลืองกรอบเลยเดี๋ยวผมปาปริก้ารวยๆนิดนึงน่าจะอร่อยครับใส่เลยนะสักหนึ่งคำนะครับเวลกูดครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ